ข้าไปที่ในส่วนของตัวข้อมูลคร่าวๆของบริษัทก่อนนะครับว่าปัจจุบันบริษัทพลังงานบริสุทธิ์ของเรานะครับผมขอเรียกสั้นๆว่า EA แล้วกันนะครับจดทะเบียนในตลาดเนี่ยก็คือปีนี้เมื่อวันที่30มกราคมที่ผ่านมานะครับโดยโครงสร้างแล้วเนี่ยเรามีธุรกิจหลักๆอยู่3ส่วนนะครับก็คือไบโอดีเซลนะครับแล้วก็พลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็โรงไฟฟ้าพลังงานลมนะครับผมโดยภาพโครงสร้างของกลุ่มบริษัทจะเห็นว่าเราจะมีตัว EA เนี่ยเป็นบริษัทแม่อยู่ข้างบนสุดนะครับแล้วเราก็จะมีบริษัทลูกๆนะฮะซึ่งดำเนินธุรกิจที่แตกต่างกันไปแล้วก็อยู่ในแต่ละส่วนของประเทศนะครับจะเห็นได้ว่าในซ้ายสุดมือเนี่ยจะเป็นบริษัทเราเรียกสั้นๆว่า ESM นะฮะเป็นบริษัทที่ชื่อเต็มก็คือ Energy Solution Management Service นะครับเป็นบริษัทที่ให้บริการเรื่องของวิศวกรรมนะฮะในเรื่องของการออกแบบการควบคุมงานก่อสร้างนะครับโดยบริษัทนี้เนี่ยก็จะมีส่วนสำคัญในการเข้ามาช่วยในการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าของเรานะครับทั้งที่ตัวลพบุรีแล้วก็ที่นครสวรรค์นะฮะแล้วก็อนาคตก็คือโครงการที่ลำปางพิษณุโลกแล้วก็โครงการลมที่เหลือนะครับในส่วนของบริษัทลูกที่เหลือนะครับก็จะมีบริษัทที่ถือโครงการสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์เนี่ยทั้งหมด4โครงการก็คือเราจะมีบริษัทลูกอีก4บริษัทนะฮะก็เรียงไปเลยนะครับก็คือตัวเอโซล่านี่คือบริษัทแรกที่อยู่ที่ลพบุรีนะครับก็เป็นเอโซล่านครสวรรค์แล้วก็ลำปางแล้วก็พิษณุโลกซึ่งกำลังจะจัดตั้งในอนาคตนะครับในส่วนของทางด้านขวาสุดก็จะเป็นกลุ่มของบริษัทที่ถือโครงการของพลังงานลมนะครับซึ่งจะทยอยจัดตั้งในอนาคตนะครับผมในส่วนของไบโอดีเซลก็โดยภาพหลักๆนะฮะผมอธิบายสั้นๆก็คือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราผลิตมาจากน้ำมันปาล์มในประเทศไทยนะครับโดยการที่เราเนี่ยไปซื้อน้ำมันปาล์มดิบมาจากโรงสกัดต่างๆนะครับแล้วก็เอามาผ่านกระบวนการนะฮะต่างๆเพื่อให้ได้ออกมาเป็นไบโอดีเซลนะครับแล้วก็ในส่วนของby product เราก็จะได้ขูดกลีซอรีนออกมานะครับก็จะไปทำเป็น purify กลีซอรีนนะครับก็เป็น by product ที่สร้างรายได้แล้วก็กำไรให้กับบริษัทอีกทางนึงนะครับในส่วนของฐานลูกค้าหลักๆของบริษัทจะเห็นได้ว่าก็จะเป็นบริษัทที่ค่อนข้างเป็นบริษัทขนาดใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Chevron นะครับ Esso Thai Oil SPRC ปตท.แล้วก็ IRPC นะครับเหล่านี้ก็คือเป็นบริษัทเป็นโรงกลั่นที่ต้องการใช้ไบโอดีเซลในการไปผสมในน้ำมันดีเซลเพื่อขายในกับให้กับปั๊มต่างๆในประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นฐานลูกค้าเราถ้าดูจำนวนเฮดแล้วเนี่ยก็จะไม่ได้เยอะนักนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับในประเทศไทยโดยภาพแล้วธุรกิจไบโอของเราถ้าดูกราฟทางด้านขวามือก็จะเห็นว่าก็มีปริมาณการขายที่ค่อนข้างเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับจากปี2010เนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก61ล้านลิตรนะครับก็ขยับมาที่ประมาณ92ล้านลิตรแล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยเราจบอยู่ที่ประมาณ102ล้านลิตรนะครับปีนี้ก็น่าจะเติบโตมากกว่าปีที่แล้วนะครับเราก็เชื่อว่าในอนาคตเองเนี่ยปีหน้าเนี่ยก็จะมีนโยบายรัฐในเรื่องของB7 นะก็คืออัตราการผสมเนี่ยเพิ่มจาก 5% เป็น 7% ตรงนี้ก็น่าจะช่วยให้ปริมาณการใช้ไบโอดีเซลโดยภาพรวมเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการรายหนึ่งก็น่าจะได้รับอานิสงส์ตรงนี้นะครับก็ทำให้สัดส่วนการขายตัวปริมาณการขายไบโอดีเซลเนี่ยในแง่ของปริมาณลิตรเนี่ยน่าจะปรับตัวสูงขึ้นในส่วนของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นะครับผมสรุปให้เห็นภาพคร่าวๆนิดนึงแล้วกันนะครับว่าเรามีทั้งหมดอยู่4โครงการนะครับขนาดรวมทั้งหมดเนี่ย278เมกะวัตต์นะครับโดยโครงการแรกเนี่ยอยู่ที่ลพบุรีนะครับอันนี้เนี่ยโอเปเรตไปแล้วตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วนะครับถ้ามาถึงวันนี้ก็ครบ1ปีแล้วนะครับผมโครงการที่2เนี่ยคือที่นครสวรรค์นะครับอันนี้เนี่ยเรากำลังจะเริ่มโอเปเรตในปีนี้นะครับก็คือเดือนธันวาที่จะถึงเนี่ยปัจจุบันเนี่ยนะครับแล้วก็โครงการที่3ก็คือลำปางโครงการที่ลำปางเนี่ยเราวางแผนที่จะโอเปเรตเนี่ยเดือนธันวาคมปีหน้านะครับแล้วก็โครงการสุดท้ายก็คือที่พิษณุโลกนะก็จะเป็นเดือนธันวาคมปีถัดไปอีกปีนึงนะครับก็คือปี58นะครับในส่วนของพลังงานลมนะครับพลังงานลมเนี่ยเรามีการยื่นไปทั้งหมดตอนนี้นะครับ12โครงการนะครับแล้วก็ได้รับตอบรับมาแล้วเนี่ย8โครงการนะครับก็คือในส่วนของภาคใต้เนี่ยทั้งหมด3โครงการนะครับก็คือทั้งหมด126เมกะวัตต์นะครับเห็นได้ว่าตรงหมายเลข1เนี่ยคือพอดีผมแยกเป็นจังหวัดแทนนะครับตรงหมายเลข1คือจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยเป็น2โครงการ90เมกะวัตต์อันนี้เนี่ย
กำลังจะเซ็น PPA กับทาง eGAT นะครับแล้วก็อันที่2คือตรงส่วนของจังหวัดสงขลาเนี่ยมีอีก2โครงการอันเนี้ย1โครงการเนี่ยกำลังจะเซ็น PPA นะครับอีก1โครงการเนี่ยกำลังรอการพิจารณาอยู่นะครับในส่วนที่3ก็คือที่จังหวัดชัยภูมิอันนี้มีทั้งหมด6โครงการนะครับผมapprove ที่จะรอเซ็น PPA เนี่ยทั้งหมด5โครงการนะครับก็คือ260เมกะวัตต์ในส่วนที่4ก็คือที่จังหวัดมุกดาหารอันนี้มีอีก2โครงการอันนี้ก็รอพิจารณาอยู่นะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าโดยภาพรวมเนี่ยใน12โครงการเนี่ยตอนนี้เราได้รับอนุมัติทั้งหมดแล้วเนี่ย8โครงการนะครับก็คือขนาดก็คือประมาณ386เมกะวัตต์นะครับผมคราวนี้เข้ามาดูในเรื่องของผลภาพรวมการดําเนินงานที่ผ่านมานะครับเห็นได้ว่าในช่วงของปี2013เนี่ยเห็นได้ว่าบริษัทมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าดูจากกราฟข้างล่างเห็นว่าในแง่ของกำไรเนี่ยนะเรามีการปรับเติบโตขึ้นมาจากปีที่แล้วเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะครับทั้งตั้งแต่ Q1 Q2 แล้วก็ถึงปัจจุบันก็คือ Q3 นะครับก็คือเรามีกำไร Q3 เนี่ย28ล้านเมื่อเทียบกับ Q3 ปีที่แล้วเนี่ยประมาณสัก 5.4 ล้านนะครับแล้วก็Q4 ปีนี้เราก็เชื่อว่าแนวโน้มเราก็น่าจะมีการเติบโตอยู่นะครับเพียงแต่ว่าคงต้องรอดูว่าสุดท้ายแล้วเราจะเติบโตมากขนาดไหนในส่วนของสัดส่วนรายได้ก็จะเห็นได้ว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยไบโอดีเซลยังเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้ให้กับบริษัทมากที่สุดนะฮะอยู่ที่ประมาณ 88% นะครับถัดลงมาก็ยังเป็นกลีซอรีนในขณะที่เรื่องของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยตัว8เมกะวัตต์ที่ลพบุรีเนี่ยเห็นได้ว่าในแง่ของตัวรายได้เนี่ยจะสร้างรายได้ให้กับบริษัทเนี่ยไม่ได้มากนักนะฮะอยู่ไม่ถึง 4% นะฮะประมาณ 3.6% นะครับอันนี้เรามาดูในแง่ของเซลล์วอลุ่มของแต่ละธุรกิจของเรานะครับในส่วนของไบโอดีเซลจะเห็นได้ว่าในเรื่องในส่วนของไตรมาส3เนี่ยก็เราขายอยู่ทั้งหมดประมาณ33ล้านลิตรนะครับผมเมื่อเทียบกับไตรมาส2เนี่ยอยู่ที่ประมาณ31ล้านลิตรนะก็คือใกล้เคียงกันนะครับในขณะที่ตัวกลีซอรีนเองเนี่ยก็อยู่ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันเมื่อเทียบกับไตรมาสที่แล้วนะครับเจนตัวหนึ่งที่จะมีการปรับตัวลดลง อาจจะชัดเจนมากกว่าตัวอื่นนะครับก็คือในเรื่องของตัวโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นะครับในแง่ของหน่วยไฟที่ทำได้เนี่ยจาก 3.8 ล้านก็จะเหลือ 2.8 ล้านก็คือปรับลดลงประมาณสัก 25% อันนี้เนี่ยเหตุผลหลักๆก็มาจากเรื่องของฤดูกาลนะครับว่ามันเป็นช่วงของฤดูฝนนะฮะเพราะฉะนั้นทำให้ไตรมาส3เนี่ย เมื่อมีฝนเยอะทำให้ปริมาณแสงแดดที่ส่องลงมาเนี่ยมันลดลงตามนะครับเพราะฉะนั้นทำให้โรงไฟฟ้าของเราเนี่ยผลิตหน่วยไฟได้น้อยลงนะฮะแต่เราเชื่อว่าก็พอไตรมาส4นะฮะซึ่งเข้ามาช่วงฤดูหนาวแล้วก็พอวนไตรมาส1ไตรมาส2เนี่ยหน่วยไฟก็จะปรับสูงขึ้นตามฤดูกาลนะครับอันนี้ให้เห็นในเรื่องของตัว profit margin นะครับเรื่องทั้งตัว gross แล้วก็ตัว net นะครับผมก็เห็นว่าเรามีการปรับตัวสูงขึ้นตลอดนะครับเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าทั้งในเรื่องของ gross นะซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 11.4% นะครับแล้วก็ net profit margin อยู่ที่ประมาณสัก 6.3% นะครับนะฮะเรื่องของ ROA ROE จะเห็นได้ว่าถ้ามองวันนี้จะเห็นได้ว่า ROA ROE ของเรามันมีการปรับลดลงเหตุเนี่ยก็ต้องบอกว่าเนื่องจากว่าตัว equity เนี่ยมาแล้วเนื่องจากว่าเรา IPO เข้าไปนะครับเราได้ equity เข้ามาประมาณสัก 3,000 แต่ว่า equity ตัวเนี้ยเรากำลังไปสร้างโรงไฟฟ้าอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยผลการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าที่เราไปสร้างอยู่เนี่ยมันจะสะท้อนที่ปีหน้าเพราะฉะนั้นเห็นถ้าดูภาพจะบอกเอ๊ะทำไมอัตราผลตอบแทนดูปรับต่ำลงนะครับเพราะว่าตัวฐานเนี่ยมันขยับไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไปดูภาพนี้ในปีหน้าจะเห็นได้ว่าตัวนี้ก็น่าจะปรับสูงขึ้นนะครับเมื่อเรามีกำไรจากโครงการ90เมกะวัตต์ที่นครสวรรค์เข้ามาแล้วนะครับในส่วนของโครงสร้างทุนนะครับเห็นว่าถ้าเทียบกับปีที่แล้วจะเห็นว่าโครงสร้างทุนของบริษัทเนี่ยแข็งแรงขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งอันนี้ก็เหตุผลหลักๆก็คือการที่เราเนี่ยเข้ามาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์นะครับทำให้ส่วนของequity ของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นค่อนข้างมีนัยยะสำคัญนะฮะปัจจุบันจะเห็นได้ว่า equity ของเราเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก 4,000 เกือบ 4,300 ล้านนะครับเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านี้ที่อยู่ระดับ 1,140 ล้านนะฮะก็เพิ่มขึ้นประมาณเกือบ3เท่าตัวนะครับผมนะในสถานที่อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของเราปัจจุบันถ้าดูก็จะเห็นได้ว่าค่อนข้างต่ำนะครับก็ยังอยู่ที่ประมาณ